ต่อไปเดี๋ยวดร.พิทูลจะพูดสั้นๆนะฮะจะพาไปเที่ยวนะครับคือว่าไทยเราสำคัญยังไงนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวเพลินๆมันในรอบอาเซียนเราเป็นไงนะครับแล้วสิ่งที่คนสิงคโปร์นี่เห็นประเทศไทยแล้วน้ำลายหกทุกวันเขาว่าถ้าทำไม่เป็นเขาจะมาขอจัดการนี่เขาจะทำได้ดีกว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเสียดายเนี่ยคนเราคนไทยเราอยู่ที่ดีแล้วโลเคชั่นดีที่สุดแล้วทุกอย่างดีแต่ไม่รู้ว่าเราดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าไทยเราต้องเป็นฮับถ้าเอาวงเวียนปักลงไปที่ประเทศไทยนะแล้วขีดเส้นนะฮะรอบบิน2ชั่วโมง13ชั่วโมง5ชั่วโมงไทยเราเป็นเซ็นเตอร์นะ cover ทั้งหมดอาเซียนบวก6นะครับปัจจุบันเรามีอาเซียนบวก1ทั้งนั้นคือจีนเราต้องมี GMS นะฮะปัจจัยเราเป็นศูนย์กลางจริงๆนะครับผมจะฝากตรงนี้ให้นะครับเราเริ่มต้นนะครับผมไปประชุมที่ GMS นะครับที่จีนนะครับจีนเขาแอบทำอะไรกันอยู่นะอยากจะให้เห็นภาพตอนนี้เขาออกจากตรงกลางของจีนเนี่ยเขาจะลงประเทศไทยเพื่อจะออกไปสู่นั่นนะฮะปันจีนจะต้องออกให้ผ่านทางนี้มันมีทางเซี่ยงไฮ้แล้วเขาทำทางรถไฟนะครับเชื่อมต่อประเทศเล็กๆไปที่ฮัมบูร์กนะครับใช้เวลา15วันปันอีกหน่อยการส่งของทางเรือของจีนนี่ไม่มีแล้วครับส่งไปทางนี้ครับนะฮะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเพราะว่าน้ำมันมันจะมีวันนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะมีวันที่จะต้องใช้ให้น้อยลงนี่คือกรีนนะนี่เขาคิดกรีนแล้วนะครับทำยังไงให้มันใช้น้ำมันน้อยที่สุดแล้วไปเร็วที่สุดแล้วสิ่งที่จะลงมาทางไทยเรานะครับอันนี้11,000กิโลเมตรนะครับจากจีนไปยังฮัมบูร์กนะฮะแล้วนี่ก็ผ่านประเทศต่างๆเนี่ยในนี้รวมกันแล้ว11,000กิโลเมตรเอาล่ะทีนี้เขาก็ให้จะลงมาไทยเนี่ยเขาก็ให้คุณหมิงนี่เป็น GMS นะฮะ Greater Mekong นะ Sub Region ก็คือรวม4ประเทศอินโดจีนรวมทั้งคุณหมิงอยู่ก็เป็นฮับใหญ่นะครับฮับใหญ่ที่จะเอาของลำเลียงมาที่ข้างล่างนี่ครับข้างล่างนี่สร้างเป็นฮับเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่นั่นเพื่อจะออกประเทศไทยผ่าน4แยกพิษณุโลกเป็นคนอยู่พิษณุโลกยิบซื้อนะฮะ4แยกใหญ่ที่สุดของอาเซียนคือพิษณุโลกนะครับมันเส้นทางจะผ่านตรงนี้ลงมาแล้วก็ตัดเส้นนี้นะฮะแล้วก็จะมีคาราควักไม่ใช่ทวายนะครับทวายอยู่เส้นนี้นะคาราควักนี้ของจีนลงทุน 100% นะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางจากเชียงรายลงมาไปสู่คาราควักแล้วก็ไปที่ดานังปันญี่ปุ่นส่งของไปยุโรปตัดตรงนี้ไปนี่ตัดไปใช้เวลา 7-8 วันนะเซฟคอสลงมาเยอะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแลนด์บริดจ์ระหว่าง2มหาสมุทรอินเดียโอเชียนกับแปซิฟิกโอเชียนตัดตอนตรงนี้เลยนะลืมสิงคโปร์ไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเซฟแล้วข้างล่างนี่ที่ทวายกำลังคุยกันอยู่ตรงนี้ข้างล่างอันนี้ไปโฮจิมินห์เพื่อผ่านตรงนี้อันนี้เป็นเส้นทางเล็กน้อยนะครับเส้นทางใหญ่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราแล้วอีสเวสคอริดอร์นะครับผมถึงว่าทั้งหมดนี่นะฮะจะให้เห็นชัดๆว่านี่เส้นนี้จากดานังผ่านลาวผ่านอะไรไปถึงคาราควักอันนี้จีนออกจากตรงนี้มาสี่แยกพิซซ่าโลข้าแม่สอดตรงนี้ออกเรือไปเลยแล้วอีกเส้นทางหนึ่งก็จะออกทางรถไฟไปทีนี้ทางทวายเราอยู่ตรงนี้แค่กระจิตเดียวนะเพื่อจะเชื่อมต่อระหว่างแหลมฉบังนะซึ่งอาจจะได้ประโยชน์แต่เป็นเส้นทาง Southern Corridor นะครับมันทั้งหมดนี้มีเส้นทางทั้งหมดไทยอยู่ที่ไทยเราเป็น Big Player คนเดียวนะครับผ่านไทยเราทั้งหมด1,000กิโลเมตร800กิโลเมตรนะแล้วไปอยู่พม่านิดหนึ่งไปอยู่ลาวนิดหนึ่งนะเส้นทางนี้นะครับเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางใหญ่แล้วก็ตัดพิษณุโลกตรงนี้นั่นสี่แยกพิษณุโลกตรงนี้ที่ไปซื้ออะไรเก็บไว้ที่พิษณุโลกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมไปมาสิ่งที่เซ็นเรื่องอาเซียนลงไปแล้วเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องมี towards environmental นะ sustainable city ในอาเซียน10ประเทศนะเซ็นเรียบร้อยแล้วแล้วของไทยเราไปเซ็นแล้วว่าเราจะเป็นฮับเพราะฉะนั้นเรื่องของมี Eco Design มี TMC มีอะไรต่อมีอะไรเซ็นไปหมดแล้วฮะเราประกาศตัวเรียบร้อยรวมทั้งแผนของทาง NIA นะครับทั้งหมดมีแผนมีทั้งหมดปี16จะมีปี21จะมีเรื่องของตัว Industry Bioplastic Industry อยู่ในนี้หมดแล้วนั้นไทยเราต้องเป็นนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลยังไม่ไปดูอีกให้ไปดูตรงนี้ฮะเซ็นกันทั่วเรียบร้อยแล้วแล้วรัฐบาลจะปล่อยให้มาเลไปได้ไงนะครับขอจบแค่นี้ครับยังมีเยอะถ้ามีอะไรถามผมได้
ขอเชิญดร.พิพัฒน์ปิดท้ายนิดนึงไหมอยากให้ข้างล่างมากกว่าอ๋อนะครับงั้นมาถึงตรงนี้แล้วมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับผมต่อไปคืออะไรอะคะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอ๋อก็กิจกรรมมีฮะมีเรื่องของ Eco Design แล้วก็ไปประกาศตัวว่าทุกคนนี่จะทำให้อาเซียนซิตี้นี่เป็น Green City เป็น Sustainable City ยังไงประเทศไทยก็บอกโอ้เราไปกิจกรรมอย่างนี้อย่างนี้ TMC ไงแยกขยะไงมีอะไรตรงนี้ลงตรงนี้มีทำใบไบโอพลาสติกครับตรงนี้นี่ก็ทุกคนก็บอกตัวเองว่าจะทำอะไรนะทั้งอินโดนีเซียก็บอกตัวเองทำอะไรทางมาเลก็บอกตัวเองทำอะไรแต่ทั้งหมดนี้ไม่มีไบโอพลาสติกผมไปเช็คแล้วบังเอิญไม่สามารถสั่งผมมีหมดนะทุกประเทศมีประเทศไทยประเทศเดียวที่เขียนว่าไบโอพลาสติกอันนี้ขอบคุณทาง NIA นะฮะทำได้สมัยโน้นเสร็จให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ยื่นไปว่าเราจะทำเนี่ยเราปักธงแล้วล่ะเราคือไบโอพลาสติกของอาเซียนทั้งหมดเพราะเราอยู่จุดกลางจริงๆเราสามารถที่จะมีทั้งฟีดสต็อกมีทั้งคนเราก็เก่งจริงๆนั้นอย่างเช่น Entech นี่ก็เก่งหมดละนะฮะมีเยอะแยะนะเราพร้อมที่จะมีโรงงานมาตั้งปุ้งเทิร์นคีย์นะผมไม่อยากให้บอกว่าเปาแบบเปาตทเทิร์นคีย์เพราะตทมีตังเทิร์นคีย์ปุ้งเดียวเนี่ยสองโรงขึ้นมาแล้วก็เอาคนไปช่วยต่อยอดอย่างที่อาจารย์วันนี้ทำอะไรให้เป็นลามิเนตฟิล์มให้เป็นอะไรตรงนี้ทำอะไรถูกๆทำอะไรให้มันประหยัดให้ดีๆนะฮะอันนี้ก็ฝากว่าตรงนี้เราไปได้เร็วแน่นอนเราฟิตสต็อกทุกอย่างคนมีผมต้องใช้คำว่า ready and able คือ able จริงๆแล้วก็ ready จริงๆนะครับคือไทยนะครับขอบคุณครับ